เทนท็อกของเราในวันนี้เป็นอีกครั้งนะครับที่เราจะได้มีโอกาสต้อนรับซุปตาหนุ่มคนนี้นะฮะหลังจากที่เพิ่งเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ไปเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างถล่มทลายเลยทีเดียวพบกันเลยแล้วกันนะครับบี้สุกริตกับเพลงฟรีแมนแฟนไม่มีมองคนนั้นโดยไม่ต้องกลัวใครหันมาตียิ้มให้คนนี้ชีวิตนี้มันสบายโสดมันก็ดีแต่ลันลานานแล้วสิเริ่มใจวุ่นวายหมู่นี้เป็นไงไม่รู้อยู่คนเดียวมันเกิดเหงาใจเหงาใจอยากหาใครมาคุ้มมากกว่าว่างเกินไปจะอยากมีภาระอยากขาดอิสระอีกสักทีมีใครสนใจหรือเปล่าฟรีแมนอ่ะฟรีแมนก็แฟนไม่มียกใจให้ฟรีฟรีอ่ะฟรีฟรีอยากมีฉันดูไหมฟรีแมนอ่ะฟรีแมนมาเที่ยวเคลื่อนไปพร้อมอยู่ใจไว้ถ้าคนไหนเข้าตาเมารักดีเลยไม่คิดตังค์ไม่ไปไหนจะไม่จู้ชูเลยฉันรับรองช่วยมาจับจองมาเป็นเจ้าของจิตใจช่วงนาทีทองบอกรักกันตอนนี้เลยแถมเบอร์ฉันไปไม่ค่อยให้ใครด้วยนะอยู่คนเดียวมันเกิดเหงาใจเหงาใจอยากหาใครมาคุ้มมากกว่าว่างเกินไปจะอยากมีภาระอยากขาดอิสระอีกสักทีมีใครสนใจหรือเปล่าฟรีแมนอะฟรีแมนก็แฟนไม่มียกใจให้ฟรีฟรีอะฟรีฟรีอยากมีฉันดูไหมฟรีแมนอะฟรีแมนมาเกี่ยวเคลื่อนไปพร้อมอยู่ใจไว้ถ้าคนไหนเข้าตาเอารักได้เลยไม่คิดตังคิดตังค์และแน่นอนนั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วครับบี้นั่นเองสวัสดีครับโอ้ยมันมากๆกับเพลงเมื่อกี้นี้ฟรีแมนแฟนไม่มีไม่มีครับนี่แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเพลงเมื่อกี้นี้ขอถามนิดนึงก่อนทำไมพลังคุณเยอะเหลือเฟืออะไรขนาดนี้ครับเพิ่งเสร็จสิ้นจากคอนเสิร์ตใหญ่ไปเมื่อเดือนที่แล้วครับวันนี้นะครับผมก็ยังขนแฟนคลับมาโชว์กันที่นี่อีกครับยังไงฮะจริงๆเสร็จคอนเสิร์ตเสร็จคอนเสิร์ตแล้วก็จะเป็นช่วงพักช่วงพักนะครับก็ได้ไปเที่ยวบ้างแล้วก็มีตอนนี้ช่วงนี้ก็มีถ่ายซิทคอมนะครับนะครับแล้วก็มีโปรโมทเพลงนิดๆหน่อยๆออกรายการบ้างเล็กๆน้อยๆครับที่นี่สบายๆนี่ขนาดสบายๆนะครับครับแล้วก็มันไม่ได้เช้าดึกเช้าดึกเหมือนเมื่อก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยย้อนมันครับเมื่อเดือนที่แล้วมันมากๆแล้วก็ไม่อยากให้มันจบลงไปเพราะว่าเรารอมาประมาณ2ปีจากครั้งที่แล้วเริ่มมากมายมาที่เริ่มไม่กลัวเริ่มไม่เลิก2ปีแล้วก็มามากๆแล้วก็เป็นแฟนไปดูแล้วก็ชอบแล้วก็คนต่างจังหวัดก็บอกเนี่ยมาดูไม่ได้มาดูบ้างติดลงติดเรียนเดินทางไม่ได้อะไรก็เราก็เลยเอาใจเขายังไงครับออนทัวร์เลยเริ่มออนทัวร์อ๋อนี้เนี่ยจะเอาคอนเสิร์ตไปออนทัวร์ทุกภาคใช่ครับไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างก็เริ่มที่13สิงหาครับขอนแก่นก่อนอ๋อนะฮะแล้วก็27สิงหาไปหาดใหญ่ครับแล้วก็3กันยาบ้านเฮาครับเชียงใหม่เชียงใหม่ครับก็ไปกันทุกภาคเลยเพราะนั้นแฟนของบี้ที่พลาดคอนเสิร์ตใหญ่ไปนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเขาจะไปเจอกับทุกคนถึงที่เลยนะฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงทัวร์ทุกๆภาคเนี่ยครับผมต้องมาถามเรื่องนึงเล่นเอาทุกๆคนอึ้งกันไปตามๆกันครับ
คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่ผ่านมาคุณเล่นถอดเสื้อโชว์ซิกแพคขนาดนั้นที่ต้องถามนี่คือไปเอามาจากไหนไปซื้อทำไมมันตัดนะครับมีเหรอจะซื้อมาสักอันนึงมั้งมีอันแพคจริงๆแล้วซ้อมเต้นช่วยได้เยอะเพราะว่าช่วงนั้นซ้อมเต้นเยอะซ้อมตั้งแต่แบบสายสายสิบโมงเสร็จโมงไปถึงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเราเต้นตลอดเต้นตลอดแล้วก็พอเต้นแล้วบางวันที่พักเต้นแล้วก็เข้าฟิตเนสวันนั้นได้ดูกันไปในคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมครับเห็นเปล่ามีใครไม่เห็นบ้างไหมมีใครเห็นไม่ชัดไหมมีใช่ไหมครับอยากเห็นชัดๆไหมครับอยากเห็นชัดเดี๋ยวเราให้ไปดูที่3ภาพอ้าวต้องติดตามอ๋อนึกว่าจะถอดโชว์วันนี้เลยจริงๆวันนี้อ่ะหลังจากจบคอนเสิร์ตเรากินมาเยอะเรากินมาเยอะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะต้นเดือนละเดี๋ยวต้นเดือนเดี๋ยวไปทริปนะถ้างั้นเดี๋ยวแสดงว่าคุณสัญญากับคนทุกภาคแล้วนะสัญญาแล้วซื้อบัตรไปดูคอนเสิร์ตคุณทุกภาคเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อไปซื้ออะไรเขาไม่ได้ซื้อไปดูอะไรเลยนะครับซื้อไปดูซิกแพคคุณเรียกได้ว่าคนกรุงเทพเนี่ยได้ชมแบบไหนครับเรายกไปเลยครับเต็มแบบนั้นไปเลยเราไม่เรียกว่าย่อไปเราเรียกว่ายกไปคือแสงสีเสียงแดนเซอร์ทุกอย่างโชว์แขกรับเชิญทุกคนครับหมดครับด้วยเอาละครับกลับมาที่เรื่องเพลงซิงเกิลล่าสุดของบี้เมื่อกี้นี้ที่โชว์เลยครับฟรีแมนแฟนไม่มีครับผมคุณต้องการสื่ออะไรถึงใครหรือเปล่ายังไงครับจริงๆนี้ไม่ได้อยากสื่อถึงใครครับฟรีแมนแฟนไม่มีแฟนไม่มีจะทำไงมาร้องเพลงมาสนุกมามันกันดีกว่าบี้เวลาออกมามันต้องมีท่าเต้นครับอย่างท่าเต้นในเพลงนี้หรือว่าในชุดนี้เป็นยังไงบ้างฮะท่าเต้นเพลงฟรีแมนเมื่อกี้ก็ทำเนี่ยเต้นฟรีมากอ่ะแฟนเพลงพร้อมกันเร็วแฟนคลับพร้อมกันเร็ว1 2 3โอ้โหบี้บี้ผมว่าต้องใช้เวลาระยะเวลาแรมปีในการจริงๆเขานั่งติดกันเกินไปเดี๋ยวเวียงติดหัวกันอ๋อนี่นะต้องเต้นแบบนี้เลยใช่ไหมครับจริงพี่เอกก็ทำได้ยังไงนะน่าต้องพี่กลัวเหมือนสวนสัตว์เขาจะมาเอาเข้าไปเดี๋ยวรอบนี้ชมกันแน่นอนมีเพลงฟรีแมนครับติดตามกันได้แน่นอนแฟนคลับที่โอ้โหเขาติดตามคุณทุกที่อยู่แล้วครับโหลดของจริงนะครับโหลดของจริงนะของจริงเปล่าแฟนคลับเนี่ยผมไม่ห่วงว่าของจริงอยู่แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับใช่ไหมครับนะต้องช่วยกันนี่มีแฟนคลับจีนนะครับจริงๆบินมาเมืองไทยอ่ะเพื่อที่จะมาเอาสัญญาณมือถือไทยแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงแล้วเดี๋ยวก็บินกลับเมืองจีนคุ้มใช่ไหมครับนี่เนี่ยเขาฟังออกไหมฟังไหมเขาฟังออกได้นิดหน่อยครับโอ้จงยินแล้วก็รอย่าอันไหนมาแล้วไหนพูดคุยแล้วเดี๋ยวขอไมค์นิดนึงดีกว่าให้ได้พูดคุยกันหน่อยนี่อันนี้แฟนคลับชาวจีนนี่ครับมาดักจีเลยคนนี้เลยผมเห็นมาหลายเดือนแล้วจริงป่ะไม่รู้วีซ่าหมดหรือเปล่ายังไงหมดยังฮะจริงๆมาเรียนวีซ่ามี1ปีค่ะอ๋อแต่อยู่2ปีแล้วไม่ค่ะจะอยู่2ปีค่ะอยากอยู่ค่ะครับชอบอะไรในบี้ครับผมตามติดมาถึงที่เมืองไทยนี่เลยชอบพี่ๆร้องเพลงแล้วก็เต้นเก่งค่ะแล้วก็เต้นเก่งนี่นอกจากแฟนคลับของคุณนอกจากมาจากจีนแล้วมีมาจากที่อื่นอีกด้วยมีหลายจังหวัดนี่มีมาจาก BFC from USA โอ้นี่ไงมีป้ายมาเลยมาจาก LA ป้ามาจาก LA ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อะไรครับผมคะพี่อะไรเอ่ยชื่อเอมี่ค่ะพี่เอมี่เอมี่ครับพี่เอมี่มาจาก LA เลยค่ะบินมาดูคอนเสิร์ต3รอบดูไปหมดแล้วค่ะดูหมดแล้วหมดค่ะนี่จะไปทัวร์ทุกภาคด้วยมั้ยฮะต้องกลับแล้วค่ะเดี๋ยววันจันทร์และอาทิตย์นี้กลับแล้วเลื่อนมา3วันแล้วค่ะอยู่ต่อก็ได้โอเคค่ะเดี๋ยวไม่มีงานทำแล้วมาขอตังค์บี้กินแล้วกันเลี้ยงแม่ไหวมั้ยลูกเลี้ยงแม่ไหวมั้ยลูกก็บ้านถึงบ้านเป็นมั้ยครับบี้ที่อเมริกาเป็นไงบ้างครับในกลุ่มคนไทยที่นู่นเป็นไงบ้างที่นู่นเหรอฮะก็สนุกคือฮาค่ะชวนเพื่อนๆดูกันหมดเพื่อนๆดูกันหมดเลยครับมาจากไหนจากญี่ปุ่นก็มีใช่ไหมญี่ปุ่นก็มีครับแต่ว่าอาจจะพูดไทยไม่ค่อยได้จากญี่ปุ่นครับอ๋อนี่ประมือต้อนรับหน่อยโอ้โหนี่คือแสดงถึงความรักที่พวกเขามีต่อบี้จริงๆครับนะครับเหนียวแน่นกันมาตลอดเลยตั้งแต่เรียกว่าออกจากบ้านเดอะสตาร์เหนียวแน่นมากครับพยายามแงะก็ไม่ออกครับติดอยู่อย่างนี้โอ้ใครแม่งออกโอ้โหพึ่งขนาดนี้นะครับครับนะอ่ะทีนี้มาถามอีกเรื่องหนึ่งอันนี้มาในเทนทอลทันทีไม่ถามไม่ได้ครับกิ๊กกับใครอยู่โอ้โหผมขอนับก่อนนะได้ข่าวกิ๊กรุ่นใหญ่ลูกอากูจ
จริงๆก็รู้จักกันครับเราก็ไปเจอกันตามเวลาทำงานในตึกแคมมี่อย่างเงี้ยก็จะเจอเขาอยู่บ่อยๆครับไม่ได้ไม่มีครับไม่มีเป็นเพื่อนกันครับผมรู้จักกันเฉยๆครับนี่ทำงานตลอดอย่างงี้คงไม่มีเวลาไปกิ๊กกับใครอยู่แล้วนะใช่ไหมก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าว่างๆก็อยากจะไปกิ๊กกับคนนั้นคนนี้บ้างช้อปปิ้งเอาให้กำลังใจและเป็นแฟนกันต่อไปนะครับสำหรับบีนั่นเองนะครับบีเดอะสตาร์ของเรานะฮะผมเชื่อว่าแฟนๆของ Night Train Talk ของเราก็เป็นแฟนคลับของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณบีมากๆที่วันนี้มาร่วมพูดคุยและโชว์พวกเราได้ฟังกันนะครับผมเอาละครับเราจะกลับไปที่พี่เต๋าทางด้านโน้นกันต่อเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ